คราวนี้ค่ะพาไปดูความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องชาวคลองตาเค็ดที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาร้องเรียนผ่านทางนิว18มานะคะบอกว่าในที่ชุมชนเนี่ยมีเสาไฟฟ้าชุมชนที่เอียงแล้วก็เกิดอันตรายอย่างมากแต่ว่าร้องเรียนไปหน่วยงานต่างๆแล้วไม่มีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยเราจึงส่งทีมข่าวนิว18ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการติดตามได้จากรายงานค่ะครับคือมันเอียงดูเนี่ยเห็นไหมมันเอียงเวลารถมันทุกอิฐทรายเข้ามาเขาสร้างบ้านใช่ไหมกลัวเวลามันเลี้ยวเนี่ยมันจะชนสายไฟด้วยรู้ป่ะเสาไฟสายไฟเวลารถบรรทุกใหญ่เข้ามากลัวมันจะเกี่ยวกับสายไฟตรงนั้นอะค่ะเขาก็กลัวมันจะล้มไงมันจะโค่นลงมาแล้วเวลาฝนตกฟ้าร้องเงี้ยพายุมาลมแรงมากแล้วเรากลัวโค่นลงมาแล้วไม่รู้จะยังไงเกิดอะไรขึ้นนี่คือเสียงสะท้อนของชาวบ้านในชุมชนคลองตาเค็ดตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการกับความกังวลถึงปัญหาเสาไฟฟ้าในชุมชนโน้มเอียงมานานกว่า 5-6 ปีจากภาพที่เห็นจะเห็นเสาไฟฟ้ากลางชุมชนซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าต้นเหตุมีความเอียงเป็นอย่างมากขณะที่สายไฟฟ้าก็ห้อยระยงระยางไม่เป็นระเบียบเป็นเหตุให้ดึงเสาไฟฟ้าต้นใกล้เคียงอีก2ต้นเอียงตามไปด้วยเนื่องจากเสาไฟฟ้าเจ้าปัญหาดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับบริเวณทางเดินหลังคาบ้านเรือนและยังมีโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณชุมชนอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านเป็นกังวลคือกลัวว่าหากเสาไฟฟ้าเกิดล้มขึ้นมาจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนในชุมชนซึ่งมีอยู่มากกว่า 1,000 หลังคาเรือนที่ผ่านมาชาวบ้านได้เคยร้องเรียนไปยังการไฟฟ้านครหลวงไปแล้วเมื่อปี 2559 ถึง 2560แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆได้รับเพียงการตอบกลับว่ากำลังดำเนินการขณะที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่ายังเคยร้องเรียนผ่านประธานชุมชนที่ดำรงตำแหน่งมากว่า10ปีให้ช่วยเป็นเสาหลักในการเดินเรื่องไปยังเทศบาลแต่ก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลไม่มีความคืบหน้าเช่นกันก็อยากให้ไฟฟ้ามาดูอ่ะใช่ไหมให้มาเปลี่ยนซะกลัวมันโค่นใช่มันโค่นถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีใช่ไหมก่อนที่มันจะโค่นลงมาเพราะว่ากลัวเวลาช่วงลมแรงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเราก็ไม่รู้วันไหนมันถ้าไม่เปลี่ยนก็เอารีบลงดินซะแค่นั้นจบคำถามคือปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นมาในชุมชนนี้เพียงแห่งเดียวแต่ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังประสบปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือต้องให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นจึงจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังทีมข่าวนิว18รายงานดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง